ันนี้ค่ะล่าสุดค่ะอยู่ก็ถูกด่าซะงั้นค่ะเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตอนแรกก็งงนะงงคือเราไม่คิดว่าคำที่บอกว่าอะไรนะคนเราอ่านหนังสือโควต้าไม่เกิน3บรรทัดมันจะมีจริงอ่ะแล้วชื่อไอจีเราอ่ะก็เขียนว่ากระติบวัฒนาพิสิทธิ์กูลกระติบชวันกรอยู่ก็มีคนมาบอกว่าทำไมใจดำมากเลยขอให้เวรกรรมไปตกกับลูกเธอเดี๋ยวยังไม่แต่งงานยังไม่มีลูกเลยเดี๋ยวตรงไหนมันมีว่าเราไม่สวยด้วยมีอันนึงบอกว่าใจดำมากเห็นเขาตกน้ำแล้วไม่ลงไปช่วยเป็นดาราอย่างคุณทวนถูกแบนหน้าตาก็ไม่สวยขนาดศัลยกรรมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวศัลยกรรมตอนไหนเดี๋ยวไม่สวยคือไม่ได้เจ็บที่เขาด่ามาข้างต้นแล้วเจ็บบอกไม่สวยนี่แหละถึงด่าดันพ่อแม่เลยทุกวันจนบางครั้งก็ถ้าเกิดในเพจเรามีคนเห็นเขาก็จะบอกว่าเออเฮ้ยแบบแรงไปไหมคนนี้ไม่ใช่ภาชนะอีกภาชนะนึงนะนี่กระติบทำจากไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอขอบคุณทุกคนแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันหลายวันแล้วเนาะวอนขอเถอะค่ะมีบอใบไม้ค่ะยังมีอยู่วันนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งตอนแรกเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นตลกร้ายมันเป็นแบบมันเป็นโจ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆเรารู้สึกว่าเออเขาหรือว่าเขาด่าเราด้วยอารมณ์แล้วหรือเปล่าแต่ตอนแรกที่เจออย่างเงี้ยได้มีการไดเรกไปบอกเขาไหมว่าเราไม่ใช่ตัวคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการไดเรกไปบอกเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราอ่ะหนึ่งคือเขารักพี่โมก็คือเป็นความหวังดีแหละที่เขาด่าเราเขาด่าเพราะเขารักพี่โมเราก็เลยไม่โกรธแต่มันผ่านมาหลายวันแล้วยังไม่จบเออแต่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไงเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาไงมันหนึ่งว่าอยู่บนเรือเดี่ยวอยู่กับแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยากบอกเลยว่าคนพวกนี้บ้างคะที่ยังไม่จบเต็มรู้สึกว่าการสะกดคำเป็นเรื่องสำคัญนะคะนอกจากนะคะนักข่าวที่ต้องใช้ให้ถูกแล้วกระติบกระติกก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะก็มีอยู่ไปแก้ว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็มีไปแบบให้เรียกดึงสติคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยจริงๆแล้วเราก็ไม่ตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะแต่เนี้ยมันผ่านมาเกือบอาทิตย์นึงแล้วยังทักกันอยู่ก็เริ่มไม่ค่อยตลกแล้วเริ่มขำแห้งๆแล้วอ่ะก็วอนทุกคนก็ดูให้ดีก่อนคือใจติ๊บอ่ะไม่โกรธหรอกไม่โกรธแล้วก็ไม่ได้คิดจะฟ้องใครในเรื่องนี้ด้วยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สีสันทำให้ใครเครียดได้ก็ใครเครียดไปแต่ว่าใจเย็นกับติ๊บนิดนึงนะคะอันนี้มันไม่จบไม่สิ้นเลยอ่ะทั้งที่เราออกมาชี้แจงถ้าหยาบคายมากก็ดูวันนั้นของเดือนก่อนมีอารมณ์หรือเปล่าวันแดงเดือดหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะวันไหนแบบว่าแต่เบาได้เบาแตงโมให้เราเป็นพิธีกรไปด้วยนี่ใช่ป่ะงั้นงั้นถามอะไรนะแม่ลืมเราโดนพ่วงไปด้วยอ๋อความประทับใจขอบคุณเพจจ๊อกๆขอบคุณ thegen.com ขอบคุณ Division Fanpage ขอบคุณเพจบ้านนางงามทุกบ้านที่ขอบคุณนักข่าวทุกคนที่ช่วยบอกคลิปในวันนั้นไม่มีทุกคนก็คงไม่รอดวันนั้นความรู้สึกที่นอกจากอากาศที่หนาวแล้วยังหนาวขาเพราะว่ากลัวขวดเบียร์เคลื่อนขึ้นมาแบบว่าโหไล่ลงเลยอ่ะสั่นไหมอันนั้นตอนนั้นเพราะว่าสั่นมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบทำไมมันถึงแบบได้ขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เป็นตัวตบให้เขาแหละเนาะแบบทำให้มันตอนแรกอะคิดว่าสั่นเพราะอากาศหนาวจริงๆแล้วมองสายตาข้างล่างเราไม่เคยรู้สึกว่าเป็นพิธีกรแล้วเราคนดูไม่มีส่วนร่วมหรือเหมือนมันสัมผัสได้เนาะเวลาเราพูดอะไรไปแล้วคนอยากให้จบอ่ะหน้าคนฟังอยากให้จบอยากกลับบ้านอ่ะเป็นยังไงคือวันนั้นเพิ่งรู้แจ่มแจ้งแบบวันนั้นเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่ประกาศปุ๊บมันจะต้องแบบยินดีเนาะทุกคนเงียบมี20ก็ต้องมี21ตึงเราก็คือแบบสัมผัสได้ถึงบรรยากาศมาคุอ่ะตอนนั้นไม่มีการเรียงลำดับไม่มีการซ้อมก่อนหน้านั้นหรอมีค่ะมีก็จะมีตั้งแต่ไล่เลยว่าชื่ออ่านยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับตัวทิพย์เองก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกคนที่ผ่านพ้นวันนั้นมาได้ไม่เคยมีวันไหนรู้สึกว่าผ่านงานนั้นได้ทิพย์สามารถเป็นพิธีกรในทุกงานในโลกนี้แล้วตอนนั้นสั่นแม้พอลงขับแบบว่าคือแบบคิดว่ากูคิดว่าต้องโดนแน่ๆว่าไม่ได้ทำต่อแล้วแน่อะไรอย่างเงี้ยสั่นตอนนั้นสั่น
สั่นตรงที่ว่าตอนประกาศชุดว่ายน้ำอ่ะเรียงเลยเราอยู่คนเดียวอยู่ๆเขาหายเรารู้สึกว่าเรากลัวตอนนั้นมากกว่ากลัวเราด้วยเวลาการประกาศเสียงผู้หญิงอ่ะมันจะไม่หนักแน่นหรือมี power เท่ากับเสียงผู้ชายอย่างที่เวลาเราดูคุณสตีฟอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบอย่างผู้หญิงก็จะเป็นฝั่งพูดถึงพิธีการหรือข้อความแบบเนื้อหาสำคัญของงานนี่ก็คืออ้าวเหลือฉันคนเดียวตีแต่ว่าคอมเมนต์มันตีเราโดนโยงไปด้วยว่าเราพวกเราทั้งคู่ไม่ทำกันบ้านวันนั้นอ่ะตีจะแก้ไขอะไรแบบจะเคลียร์อะไรกับเรื่องนี้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตีรู้สึกว่าตีแบบไม่จริงๆรู้สึกว่าไม่ต้องเคลียร์หรอกเพราะว่าเหมือนกับอีกวันนึงอ่ะตีก็ยังมีได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองอ่ะขอบคุณมากเลยที่อย่างน้อยยังเป็นติดที่ยังได้รีเดมชั่นอีกหนึ่งวันอ่ะตัวคุณมันมีมาขอโทษไหมอ่ะเขามีการไลน์มาเหมือนกันว่าถามว่าติ๊บได้ค่าตัวหรือยังแบบว่าติ๊บไม่ได้ตอบอะไรกับเขาไปส่วนตัวติ๊บจะถ้าเกิดขุนดูอยู่ก็ติ๊บได้เงินค่าตัวแล้วนะแต่ของขุนติ๊บไม่รู้เห็นคอมเมนต์ไหมที่เขาบอกว่านั้นตอนนอนใส่เสี่ยงกลับไปคุ้มเมืองเลยเพราะว่าอยู่ที่นั่นพอดีเลยคือก็พอดีมีคอมเมนต์นึงที่อ่านแล้วเราสะท้อนใจบอกว่าตองนวลต้องดูแลตองแปงตลอดเลยอ่ะเขาเป็นแม่ลูกกันรู้สึกในใจอีเฟืองเอาลูกกูไปเก็บอะไรอันนี้ผ่านมาแล้วเนาะใช่ใช่อันนี้เป็นประสบการณ์ในเวทีนางงามครั้งแรกครั้งแรกแล้วเป็นเวทีใหญ่เป็นเวทีที่หนูไฟฝันมาตั้งแต่เด็กคือเขาเป็นเด็กจริงใหม่เนาะเขารู้สึกเป็นเวทีที่มันมีมนต์ขลังรู้สึกว่าวันนึงเราได้ยืนอยู่บนเวทีนานที่สุดในฐานะพิธีกรเพราะพี่เราต้องได้ยืนตลอดใช่ไหมรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเขาจ้างเดี๋ยวเขาจ้างอีกขอบคุณมากเลยค่ะไม่เข็ดใช่ไหมกับการเป็นพิธีกรไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดแต่พอคู่กับพี่อินดี้พี่อินดี้ก็รู้สึกแฮปปี้ดีรู้สึกกระแสกลับมาเป็นแบบว่าเออกระติบดีจากวันใช่ใช่รู้สึกว่าในที่สุดฉันก็ทำได้ฉันผ่านสามารถผ่านเหตุการณ์นี้มาได้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณเพจนางงามทุกคนก็เชื่อจริงๆคืนนั้นนี่บอกตรงๆว่าติ๊บนอนไม่หลับแต่พูดคำจริงเนาะแต่เข้าไปดูหลายๆเพจอ่ะคือทุกคนแฟนๆอ่ะเขียนบอกว่าเราเป็นเดอะแบกเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบฉันต้องทำให้ได้ในเมื่อเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วหนึ่งจนจะตั้งใจทำเวทีที่มันเป็นตำนานนี้ให้มันดีที่สุดแต่วันที่สองแฟนๆก็แอบเป็นห่วงกับติ๊บเพราะว่าเหมือนเชียร์มวยเช่นไฟเทนก็อยู่ดีมาอยู่ในอันนี้ไม่อาจไม่อาจเอื้อมพูดถึงรู้สึกว่าติ๊บว่าทำหน้าที่ของติ๊บให้ดีที่สุดครับค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ